สวัสดีครับท่านเห็นกิ้งก่าไหมครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับตอนนี้มันกำลังหลบซ่อนเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะครับทำตัวกลมกลืนมากกับตอไม้ครับจริงๆแล้วกิ้งก่ามีหลายสีครับเกร็ดของเขามันสามารถปรับเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการหลบซ่อนตัวนะครับไม่ให้เรารู้เป็นไงครับได้ดูใกล้ๆครับกิ้งก่าถือว่าเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานกิ้งก่าเวลาเขาจะออกไข่ครับเขาจะหาขุดหาอยู่ตามรูจะเป็นรูไม้แล้วก็จะวางไข่ประมาณ 4-6 ฟองประมาณนี้นะครับพอดีว่าผมกำลังจะมาแปลงผักก็เลยได้เห็นกิ้งก่าไปดูใกล้กว่านี้นะครับคลิปวิดีโอครั้งก่อนผมเคยได้ถ่ายวิดีโอกิ้งก่าไปแล้วนะครับอยู่ครั้งหนึ่งหลายคนสงสัยถามผมว่าอยู่บ้านจับกิ้งก่ามาเลี้ยงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือมันผมไม่ได้ทำอันตรายมันก็ค่อนข้างเชื่องหน่อยครับมันไม่ตกใจกลัวมันก็จะอยู่อย่างนี้ของเขานะครับเนี่ยเขามองมาที่ผมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ๆกว่านี้ครับเขาจะวิ่งหนีไหมก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ